กล่าวสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับผมพี่วันนี้เราเกมคอลตี้โมบายและสำหรับหัวข้อของวันนี้พี่ลิงก็จะมารีวิวอัปเดตในส่วนของกิจกรรมตัวใหม่ล่าสุดของผมกับกิจกรรมคอลแลบใหม่กับเกม Call of Duty Mobile และก็ Speed Drifter นั่นเองโดยส่วนของกิจกรรมตัวนี้ผมก็จะมีชื่อว่าเปิดอังเปาตามล่าหาสาวนักซิ่งก็เป็นกิจกรรมตัวใหม่ที่เพิ่งอัปเดตเข้ามาในตอนนี้ผมก็มีหลายคนถามพี่ลิงว่าตกลงกิจกรรมตัวนี้เนี่ยทำยังไงแล้วก็ใช้ CP ประมาณเท่าไหร่เพราะฉะนั้นพี่ลิงเนี่ยก็จะเปิดเป็นตัวอย่างทุกคนได้ดูว่าเราต้องใช้ประมาณเท่าไหร่ในนี้ก็ในส่วนอย่างแรกเลยกิจกรรมตัวนี้ผมเมื่อเข้ามาแล้วเขาก็จะมีให้เราเนี่ยสามารถเลือกรับในส่วนของตัวไอเทมที่เป็นของเราได้อันนี้ก็อยู่ที่เพื่อนเลยว่าอยากได้อันไหนก็ติ๊กเอาเลยผมมันก็จะเลือกได้3อย่างพี่ลิงก็แนะนำว่าเป็นสกินปืน3อย่างที่อยู่อันแรกสุดจะค่อนข้างดีที่สุดนั่นเองนะก็ทำการยืนยันไปเลยโดยเมื่อเราเข้ามาแล้วผมสังเกตว่าตัวละครเนี่ยมันจะซ่อนอยู่ภายในอ่างเปาอันนี้ผมมันก็ทำการหมุนแล้วก็สับให้เราทำการเปิดหาว่าตอนที่เรากดเปิดอ่างเปาเนี่ยเราจะโชคดีได้ตัวละครหรือเปล่านะซึ่งแน่นอนว่าในการได้ตัวละครตัวนี้ผมก็จะมีการการันตีอยู่ที่30ครั้งด้วยกันถ้าเกิดภายใน30ครั้งนี้เปิดไม่ได้เลยครั้งที่30เนี่ยก็จะออกตัวละครแน่นอนนะโดยส่วนของรายชื่อของรางวัลนะผมก็เรียกได้ว่าเยอะมากครับผมประมาณ30กว่าชิ้นอีพิกก็เพียบของแรกก็เพียบและของคอมมอนก็เพียบครับผมโอ้โหเยอะจัดก็เรียกได้ว่าอันนี้ก็อาจจะต้องอาศัยแบบดวงในการเปิดนิดนึงนะแต่ของวันนี้ก็น่าสนใจนะเพราะว่าของแรนี่ก็มีสกินที่เป็นพวกอนิเมะด้วยเหมือนกันนะผมก็มาดูกว่าว่าพี่ลิงเนี่ยจะเปิดออกประมาณครั้งที่เท่าไหร่เพื่อเป็นแนวทางกับคร่าวๆนะเอาละไล่กันไปยาวๆเลยผมกับการเปิดซองแรกซองแรกครับผมใช้อยู่ที่10 CP ปึ๊บเปิดมาเป็นตัวละครหรือเปล่าจบๆไปแบบสวยๆผมไม่ใช่ผมเป็นของแร ครั้งที่2ครับผมเพิ่มราคามาผมเป็น20 CP เหลืออีก29ครั้งได้ครั้งที่2มาเป็นปุ๊บคอมมอนแล้วก็มันจะมีในส่วนตัวส่วนลดด้วยในการเปิดนะผมถ้าเกิดว่าเปิดจำนวน2ครั้งขึ้นไปนะก็เปิดต่อไปเลยกันอันนี้น่าจะมาเป็นเปิด2ครั้งใช่ไหมใช่ผมอันนี้เป็นเปิด2ครั้งปุ๊บแน่ใจหรือว่าจะเปิด2ครั้งเปิด2ของผมเพื่อประหยัดเวลาเร็วหน่อยปุ๊บ2เบิ้ลมาเป็น แลกับคอมมอนอันนี้ก็จะดีขึ้นนิดนึงสำหรับคนที่แบบขี้เกียจเสียเวลาเปิดทีละซองครับผมมันก็จะมีแบบเปิดเบิ้ลให้เอาเลยครับผมเราเปิดไป4แล้วนะอันนี้ก็น่าจะเป็นครั้งที่6นะครั้งที่6มาเป็นของอีพิกครับผมแต่ไม่ใช่อีพิกที่เราอยากได้ไงแล้วก็จะมีเพิ่มขึ้นมาผมเปิดทีละ3ครั้งเหมือนกันสำหรับคนที่แบบอยากเกมแบบรีบๆครับผมเหมือนทีมเกมแบบโอเคไม่มั่นใจในดวงเปิดทีละครั้งครับผมก็ทีละ3เลยก็ได้นะประหยัดเวลาดีครับผมเพราะว่าแอนิเมชันนี่คือแบบเปิดนานมากกว่าจะได้ไปครับผมอีก5ครั้งจะได้ของรางวัลลุ้นของรางวัล1ชิ้นของรางวัลใหญ่มาเป็นโอ้โหรัวๆรัวๆคอมมอนรัวๆแล้วก็น้องก็ยังหาไม่อยู่ยาไปผมก็เดี๋ยวสรุปอีกทีนึงแล้วกันนะว่าต้องใช้ CP ประมาณเท่าไหร่นะครั้งนี้ผม150แล้วน่าจะเปิดประมาณครั้งที่9นะครั้งนี้น่าจะครั้งที่8ครั้งที่9แล้วล่ะดูจากคร่าวๆนะครับพี่ลิงคำนวณไม่ผิดผมอีก1ครั้งอันเนี้ยได้รางวัลใหญ่แน่นอนแต่ว่าจะออกชิ้นไหนของรางวัลใหญ่มาเป็นโอเคครับสกินโอเคเปิดไปอีก3ครั้งรัวๆเปิดไป10ครั้งแล้วนะอันนี้ก็จะเป็นครั้งที่13ของพี่ลิงกดเบิ้ล3เลยครั้งที่13มาเป็นของอีพิกใช่แต่มันยังไม่ออกครับผมยังเงียบอยู่ยังคงเงียบอยู่น้องยังคงไม่มา13ครั้งแล้วเปิดเพิ่มอีก3เป็น16โอ้โหมาเป็นของ1ชิ้นน้องยังคงโอ้นี่ไปประมาณนี้เราจะครึ่งทางอ่ะนะครึ่งทางอ่ะนะอันนี้คือครึ่งทางแล้วผม15ครั้งแล้วนี่โอ้โหแล้วของ1ชิ้นครับผม15ครั้งละอีก5ชิ้นได้ของแรกอีก1อันอันนี้ก็น่าจะครั้งที่16พอนี้กลับมาเปิดทีละชิ้น16เป็นโอ้โหเป็นอีโมทครับผมโอ้โหแล้วน้องดูแบบสับไปสับมาแบบไม่ไหวแล้วซองกลางหลายรอบไม่ออกซองซ้ายดูบ้างซองซ้ายเป็นของแล เอ้ยหมาวะเนี่ย 17แล้ว18ครั้งที่18เป็นก็ยังคงเป็นของแลอยู่ผมเอาละครั้งที่19ครั้งที่19เอามาเป็นน้องหรือเปล่ายังไม่ใช่ผมยังเป็นของคอมมอนแล้วก็ครั้งที่20นี่คือการันตีอีก1
1สกินปืนและว่าที่เราเลือกตอนแรกเนี่ยมันจะออก1ใน3อันไหนแต่ไม่แน่น้องอาจจะออกมาเลยก็ได้แต่ว่าน้องยังไม่ออกเพราะผมมาเป็น QQ9 อันนี้20แล้วครั้งที่21ครับผม21ของเราเป็นมาเป็นน้องหรือเปล่ายังไม่ใช่ผมเป็นแรร์สไนเปอร์น้องทำไมน้องหายากอย่างนี้เลทออกเท่าไหร่เนี่ย ยังไงอีก20โอ้โหยาวครับผม23น้องคงก็คงยังไม่มามาครั้งที่23จะประมาณ23อันนี้24ประมาณ23 24แล้วโอ้โหอีกประมาณ7ครั้งนี้ก็จะการันตีน้องแล้วนะ24แล้วครั้งที่24ต้องมาแล้วล่ะยังไม่มายังคงเงียบอยู่ผมยังคงเงียบแล้วก็25การันตีอีก1ชิ้นของรางวัลแลน่าจะปืนแน่นอนชัวร์อันนี้ปืนแน่นอนการันตีของรางวัลหลักปืนหรือเปล่านั่นใช่จริงด้วยไคโลผมโอ้โหน้องเล่นตัวมากนี่1ใน3เนี่ย26แล้วครับ26แล้ว26มาเป็นมาเถอะโอ้โหยังไม่มาแต่ว่ามาเป็นอนิเมะแล้วก็โอเคแต่เหลืออีก4ชิ้นน่ะอย่าบอกว่าน้องจะออกชิ้นสุดท้ายอย่านะน้อง27ก็ยังไม่มาผมโอ้โหเหลือแต่ของอีปิกแล้วเนี่ยตอนนี้อีก3ชิ้นสุดท้ายเนี่ย3ชิ้นสุดท้าย28มาเลยมาจบยังไม่จบครับผมยังไม่จบแล้วก็เหลืออีก2อั่งเปาถ้าอันนี้ไม่ออกก็คืออันหน้าได้น้องนะ29มาโอ้โหเรียบร้อยคอลลิ่งการ์ดครับผมแล้วก็อันสุดท้ายครับผมการันตี800 2สุดท้ายเปิด800 4P ผมก็เรียบร้อยผมกับน้องเมนต้าเลยอันนี้คือเปิดให้ดูเลยว่าคนดวงไม่ดีดวงเกลือผมมันก็ต้องโดนอย่างเงี้ยแหละแต่ย้ำก่อนว่าในการเปิดเนี่ยพี่ลิงเห็นคนเปิดประมาณ10ซองได้น้องเมนต้าเลยมีนะมีเห็นผมในเพจหลักมีคนปล่อยรูปมาแล้วก็ย้ำก่อนว่าอันนี้เนี่ยมันอยู่ที่ดวงการเปิดของแต่ละคนล้วนๆเลยนั่นเองนะโดยสำหรับการสรุปเปิดหาตัวน้องตัวละครตัวใหม่ตัวนี้ผมก็ใช้ในส่วนของตัวแต้ม CP ทั้งหมดผมในกรณีที่เหมาเนี่ยอยู่ที่ 7,702 CP ด้วยการผมในกรณีที่ดวงเกลือก็เรียกว่าเป็นหนึ่งตัวละครที่แบบสายสะสมไม่ควรพลาดเลยผมก็สังเกตว่ามันจะมีความเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยนะถ้าเกิดว่าในเซิร์ฟเวอร์จีนเนี่ยมันจะเป็นการคอร์สกับสปีดดิคเตอร์ใช่ไหมแต่ถ้าเกิดว่าเป็นในเซิร์ฟเวอร์กาลิน่าเนี่ยมันจะเปลี่ยนจากสปีดดิคเตอร์ผมเป็นเหมือนกับปกติที่มันไม่ติดลิขสิทธิ์ครับผมเพราะฉะนั้นอันนี้ก็พอเข้าใจอยู่แหละว่ามันมีปัญหาในเรื่องของลิขสิทธิ์นะก็ถือว่าเป็นตัวละครที่ใช้ได้อีกตัวนึงเลยสำหรับเพื่อนๆสายสะสมก็อย่างบอกไปว่าไม่ควรพลาดแน่นอนสำหรับตัวละครตัวนี้นะและสำหรับเพื่อนๆที่ชอบคลิปดีๆแบบนี้มีสาระความรู้แบบนี้และเกอดีๆแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ตามกันด้านนะครับผมทั้งใน Channel YouTube แล้วก็แฟนเพจ Facebook นะและสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาชมผมก็ไปแล้วปิ๊ด